รายงานสถานการณ์โควิดมารายงานในระดับของโลกนะครับ89ล้าน3แสนกว่านะครับในวันนี้เกิดเพิ่มขึ้น 826,000 กว่าผมถ้าจำไม่ผิดในส่วนตัวผมที่ขานวันต่อวันเนี่ยผมยังไม่เคยเห็นวันไหนที่เยอะขนาด 800,000 นี่นะครับไม่รู้ว่าสูงสุดหรือเปล่าก่อนหน้านี้แต่ครั้งนี้สำหรับตัวผมเองสูงมากๆครับ 800,000 กว่าต่อวันนะฮะทั้งโลกแล้วก็เสียชีวิต 14,000 กว่าอันนี้ก่อนหน้านี้อาจจะเคยมีมากกว่านี้แต่ก็สูงนะครับเป็นหมื่นก็ถือว่าสูงทำให้คนจากโลกนี้ไปแล้ว 1,900,000 กว่าคนนะครับก็อันดับของทั่วโลกนะครับสหรัฐอเมริกานิวเคสวันเดียวก็ 300,000 กว่าซึ่งน่าเห็นใจมากๆกับประเทศนี้นะครับแม้ว่าจะมีพื้นที่ในการที่จะหมายถึงเทคโนโลยีในการดูแลแต่ว่าถ้าจำนวนของคนที่ป่วยมากๆก็จะเป็นประเด็นด้วยเหมือนกันนะครับส่วน อินเดียก็จะเยอะนะครับเป็น18,000บราซิลนะครับอันนี้ผมไม่อ่านแล้วกันนะเยอะผมว่าสื่อต่างๆรายงานกันไปบ้างแล้วของไทยอันดับขึ้นมาอีกฮะ129นะครับก็วันนี้จะบวกเพิ่มไป212นะครับในประเทศใกล้เคียงเมียนมา700กว่าเกาหลี672มาเลเซียยังเป็น4หลัก 2,600 กว่านะครับสถานการณ์ของไทยตอนนี้ตัวเลข212ที่ว่านี้รายละเอียดเป็นยังไงบ้างครับติดเชื้อในประเทศ187คัดกรองเชิงรุกอยู่ที่6รายนะครับแล้วก็เดินทางจากต่างประเทศ19นะครับตอนนี้ก็จะเห็นภาพรวมแตะหมื่นวันแรกครับ 10,053 รายอย่างที่เราบอกกันเมื่อวานนี้ 9,000 กว่าเพิ่มไปนิดหน่อยนะครับตอนนี้เราเลข3หลักทุกวัน 10,000 รายแล้วนะครับภายในตั้งแต่เดือนที่แล้วถึงเดือนนี้ตัวเลขทะลุหมื่นรายในเดือนนี้ซึ่งวันนี้คือวันที่9เป็นวันเด็กนะครับก็จะเป็นวันที่ต้องจดจำอีกวันหนึ่งนะครับหายป่วยไปแล้ว 5,500 นะครับไม่มีเสียชีวิตเพิ่มก็ขอบคุณทางทีมแพทย์ที่ตรึงกำลังรักษากันอย่างเต็มที่เพื่อให้ทุกๆคนไม่จากไปจากโรคนี้ด้วยโรคนี้นะครับซึ่งก็เป็นญาติเราครอบครัวเราทั้งนั้นนะครับที่ป่วยหนักกันอยู่นะครับไปดูสไลด์ถัดไปครับนี่คือสไลด์ที่เราเคยภูมิใจกับ flat curve หรือคือกราฟที่ลาบๆเรียบๆมาที่ผมอยากให้เห็นว่าอันนี้แบ่งกันตามสัปดาห์ละนะครับเอามารวมสัปดาห์หนึ่งมารวมแล้วพอดกราฟหนึ่งจุดหนึ่งจุดหนึ่งทีละสัปดาห์ท่านเห็นไหมฮะว่าช่วงของปลายเดือนที่แล้วถึงตอนนี้มันชันขนาดไหนวันนี้ไปแตะที่หมื่นนะครับกราฟจากเดิมที่เราภูมิใจว่ามันนอนมาตลอดเนี่ยนะครับแล้วพุ่งไปที่เรากลัวกันว่ามันพุ่งชันมากอย่างนี้มันชันขนาดเกือบตั้งตรงอะครับเพราะฉะนั้นจะถามว่ามันจะลดลงเมื่อไหร่พรุ่งนี้ไหมถ้าท่านเห็นกราฟนี้ก็คงจะบอกได้ครับว่าไม่ใช่แน่ๆจะเป็นเดือนหน้าไหมก็ไม่แน่ใจแต่จะแน่ใจก็คือถ้าเราทุกคนพร้อมใจกันเดี๋ยวนี้ครับเดี๋ยวนี้เลยนะครับมันจะหักหัวลงได้ทันทีจะกลับตัวนี้ได้ทันทีทุกคน60กว่าล้านคน77จังหวัดต้องร่วมมือกันเดี๋ยวนี้เลยเราทิ้งเวลาไปแต่ละวันเนี่ยนะครับถ้าวันละ200กว่านะครับมันติดเชื้อกันเป็นนาทีเลยนะครับนาทีกี่คนนี่เพราะฉะนั้นต้องไม่ใช่เราต้องไม่ใช่ญาติเรานะครับที่จะเป็นอย่างนี้ซึ่งตัวเลข 300,000 กว่าของสหรัฐอเมริกาที่ติดเชื้อในวันเดียวเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้มากที่สุดในโลกเกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เรา200กว่ามันจะเป็น20ได้มั้ยเป็น2ได้ไหมหรือถ้าไม่ทำมันจะเป็น 20,000 หรือ 200,000 ก็ได้ครับ
หน้าที่ของผมหลายคนบอกว่าชอบออกมาพูดขู่รายวันก็น้อมรับนะครับเพราะผมแสดงตัวเลขที่เกิดขึ้นจากการวิเคราะห์เกิดขึ้นจากการเห็นภาพของทั้งหมดแล้วอยู่ตรงนี้มาปีกว่านะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะพูดถ้าจะพูดซอฟลงให้ผมหน่อยนึงว่าผมมาเตือนผมไม่ได้ขู่ผมต้องการที่จะสื่อสารให้ข้อมูลชุดที่ยากๆที่เราทำความเข้าใจกันได้ง่ายๆอย่างไรให้พี่น้องประชาชนทุกคนได้รับทราบอย่างไรผมจะพยายามทำอย่างที่สุดครับมาดูในรายละเอียดนะครับสมุทรสาครกลุ่มก้อนนี้สัมผัสกับผู้ป่วยก่อนหน้านี้นะครับ46รายรายงานเพิ่มขึ้นมาอ่างทอง18รายสองกลุ่มก้อนนี้แตกต่างกันในวิถีที่เกิดขึ้นมานะครับสมุทรสาครจากแรงงานโดยส่วนใหญ่อ่างทองมาจากการมั่วสุมนะครับพระนครศรีอยุธยา6ปทุมธานี1นะครับนครปฐม1เลย1นนทบุรี3กรุงเทพมหานคร27กรุงเทพมหานครสิ่งที่เราต้องกังวลใจก็คือเรื่องสถานบันเทิงนะครับรวมถึงอื่นๆด้วยนะครับรวมกันหลายอย่างชลบุรีก็26ราย2หลักผมขออนุญาตพูดรายใหญ่ๆไปแล้วกันนะครับรายเล็กๆก็อาจจะได้ทราบกันอยู่แล้วสมุทรปราการ24นะครับการติดเชื้อในประเทศที่รอการสอบสวนอีกนะครับตาก1สิงห์บุรี1แล้วก็สมุทรปราการอีก5นะครับในกลุ่มก้อนที่รอสอบสวนตรงนี้ของการติดเชื้อในประเทศที่บิดก้อนใหญ่ๆชลบุรี14ก็ยังมีมาเรื่อยๆนะครับตาก1นะครับแล้วก็ไปที่ทางการสอบสวนเชิงรุกนะครับคัดกรองเชิงรุกหนองบัวลำพูก็ทำนะครับเมื่อวานนี้ผมยกตัวอย่างเขตสุขภาพที่7นะครับทางขอนแก่นทางอะไรทั้งหลายทำกันยังไงตอนนี้ทำกันทุกที่เลยนะครับก็จะต้องสอบสวนเชิงลึกขึ้นมาเพื่อที่จะไปกวาดหาเชื้อไปกวาดหาคนคัดกรองมาเป็นพันคนติด1คนก็รีบตะคุบเลยอย่างเงี้ยนะครับก็ทำกันอยู่นนทบุรี1กรุงเทพ4นะครับต้องขอแรงกายแรงใจนะครับตอนนี้ให้กับทีมที่ออกไปตรวจทั้งหลายเพราะต้องออกไปตระเวนตามภาคสนามก็ขอทุกคนร่วมมือกันด้วยนะครับติดเชื้อจากต่างประเทศนะครับอันนี้วันนี้ก็มีทั้งหมด19รายนะครับเยอรมนี3ตุรกี3สหรัฐอาหรับอิมิเรตส์3นะครับยูกันดา1สหราชอาณาจักร1สหรัฐอเมริกา2เยอรมนี1นะครับแล้วก็เมียนมาอันนี้ก็5นะครับก็นำเรียนอย่างนี้นะครับ I dare you to fix meI'm crossing the line again, falling on my knees. No stranger to pain.